สวัสดีจ้าวันนี้สร้างเรื่องชวนเพื่อนกินส้มตำปลาพิเภกนัวๆปลานิ่นแดดเดี่ยวทอดผักเขาไม่ได้มีชะอมผักบุ้งจีนผักกันจองกินกับข้าวเหนียวหอนๆจ้าบ่ฮู้สิกินยังก็กินตำส้มนี่ล่ะจ้าตำส้มส้มตำนี่นะแซ่บสุดละมาจ้ายมส้มตำนำกันแซ่บๆนำกันจ้าชะอมอบวบกรอบๆจ้าชิ้นใหญ่ๆเลยปลานิ่นซื้อที่ผลตากให้เรานะจ๊ะปลานิ่นได้เดียวแล้วก็เอามาทอดเองไม่นี่นะกรอบนอกนุ่มไหนแซ่บไผบ่ได้กินข้าวกันมาเด้อจ้ะกินข้าวเศร้าเลยเมนูส้มตำปลาแซ่บตลอดกันตำใส่บะเครือคืนน้ำตำแบบบานๆจ้ะ
ใส่บะกอกใส่น้ำปูนัวน้ำปูเศร้าเลยซื้อมาจากตลาดที่เชียงใหม่ก่อนซื้อย้ายมาขอนแก่นจ้ะซื้อมาตุนไว้แม่ค้าเพิ่นว่าเก็บได้เป็นปีว่าซั่นปลาทอดแซ่บแซ่บจังเลยนะฮะนี่ค่ะจังพากินข้าวบดแซ่บแบบเบิ้งเศร้าเลยกินแซ่บเด้อจ้ะสิผ่าอ้วนจังเลยนะฮะนี่ค่ะบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนมาแล้วจ้ะตกแต่เฮ้อหนอฮอนคักฮอนแน่เริ่มย่อยมาแล้วจ้ะฝน
หนังปลาก็กรอบกรอบเนาะกินข้าวเหนียวกับปลาซื้อก็แซ่บเลยจ้ะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณในการที่ตามรับชมไว้พบกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า